ปิดเปิดนะครับจะอยู่ด้านบนอันนี้ถือว่าเป็นด้านล่างแล้วกันนะครับฝั่งนี้ก็คือด้านบนนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่ตัว NC นะครับตัว NC ด้านบนนะครับผมแล้วก็จะพ่วงผมก็จะพ่วงเส้นหนึ่งนะครับNC มาใส่ตรง NO ด้านล่างนะครับผมจะพ่วงเส้นสั้นเส้นหนึ่งนะครับก็ฝันเดียวกันนะครับผมพ่วงมาใส่ NO ด้านล่างนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็เราก็จะพ่วงเส้นไฟเส้นหนึ่งเส้นยาวเหมือนกันนะครับผมเส้นไฟเราก็จะเอาต่อจาก NO นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับผมอีกด้านหนึ่งตรงด้านล่างเหมือนกันนะครับผมเมื่อกี้เราพ่วงมาจาก NC มาใส่ NO ฝั่งนี้ซึ่งแล้วก็เราก็ต่ออีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นNO เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับเป็น NO ตัวนี้ก็คือเราจะเอาไว้ใช้ล็อกเคเบิลไทยอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็สายแล้วก็เอาไปลักษณะเอาไปเหมือนกันแล้วกันนะครับตัวนี้ก็คือสายเส้นนี้จาก NO เราก็จะไปเข้าที่ไหนครับผมเราก็จะไปเข้าที่ A1 นะครับ A1 ของแมกเนติกนะครับผม A1 จะอยู่A1 จะอยู่ทางด้านนี้นะครับเพื่อนๆก็ดูหมายเลขเอาแล้วกันนะครับผมต่อเข้าที่ A1 นะครับนะครับจาก NO ของselector switch นะครับผมแล้วก็มาเข้าที่ A1 นะครับ A1 ของmagnetic contactor นะครับผมอันนี้เราก็ค่อยใช้เคเบิลไทมัดรวมกันนะครับตัวนี้สายอันนี้ครับก็จะได้ในลักษณะนี้ก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะต่ ตัวที่เป็นนิวตันนะครับเป็นเส้นนิวตันนี่เรามีเทอร์มินอลด้วยใช่ไหมครับผมเรามีเทอร์มินอลด้วยเราก็เอานิวตันมาใส่ตรงเทอร์มินอลก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเราจะมีเทอร์มินอลอยู่นะครับผมเราก็จะเอาเมนที่เป็นเมนนิวตันนะครับมาใส่ตรงเทอร์มินอลก็ได้นะครับใส่ตรงชุดไหนก็ได้นะครับผมผมก็จะใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเส้นสีขาวก็ถือว่าเป็นเส้นที่แทนนิวตันของเราแล้วกันนะครับผมนิวตันของเราจะเข้าไปที่ไหนครับผมก็เข้าไปที่ A2 นะครับเข้าไปที่ A2 ของแมกเนติกนะครับผมเพื่อที่จะไปเลี้ยงแมกเนติกให้ครบวงจรนะครับ
A2 จะอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆก็สังเกตดูหมายเลขนะครับมันเป็นรุ่นเก่านะครับผมส่วนมาก A1 A2 มันจะอยู่ด้วยกันนะครับส่วนมากแต่นี้มันเป็นรุ่นเก่านะครับมันเก่าแล้วแต่เขาจะทำมาครับแต่ว่ามันก็มีหมายเลขบอกอยู่แล้วนะครับผมเราก็สังเกตดูหมายเลขแล้วกันก็นิวตันก็เข้าที่ A2 นะครับก็เข้าที่ A2 นะครับผมเราจะเอานิวตันนะครับไปเลี้ยงชุดไพลอตแลมป์ด้วยแล้วก็เรามีเทอร์มินอลหลายชุดอยู่แล้วนะครับหลายตัวอยู่แล้วเราก็สามารถพ่วงเราก็สามารถพ่วงออกไปใช้งานได้เลยนะครับผมก็จะพ่วงนิวตันนะครับมาใส่อีกชุดหนึ่งนะครับนี่ก็คือนิวตันผมพ่วงนิวตันมาเพื่อที่จะไปเลี้ยงชุดไพลอตแลมป์นะครับผมผมก็จะต่อเป็นเอาไปเข้าไพลอตแลมป์เลยแล้วกันนะครับเราจะพ่วงนิวตันนะครับพ่วงนิวตันไปเลี้ยงที่ชุดไพลอตแลมป์นะครับผมนิวตันของเราก็จะพ่วงถึงกันทั้งหมดเลยนะครับนิวตันจะพ่วงถึงกันทั้งหมดเข้าที่ด้านล่างแล้วกันนะครับผมThank you.
ล้วก็อาจจะพ่วงไพลอตแลมที่เป็นนิวตันนะครับถึงกันทั้งหมดเลยนะครับสีขาวคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะครับผมเพราะว่าทำให้ดูทีละขั้นตอนไปเลยนะครับผมมันก็จะยาวนิดนึงนะครับเราก็จะพ่วงนิวตันนะครับถึงกันทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะพ่วงตัวบนมาใส่ตัวล่างด้วยนะครับนิวตันของเราก็ครบแล้วนะครับในไพลอตแลมป์ต่อไปเราก็จะต่อชุด
ที่เป็นไฟ3เฟสนะครับผมอันนี้นะครับที่แสดงสถานะไฟ3เฟสเฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3เราก็ต่อพ่วงออกมาจากฟิวได้เลยนะครับผมก็เส้นสีแดงก่อนนะครับเส้นสีแดงอันนี้แทนเฟสที่1นะครับผมเฟสที่1ก็คือไพลอตแลมป์สีแดงนะครับก็เข้าที่ไพลอตแลมป์สีแดงเลยนะครับผมตัวแรกแล้วก็สีเหลืองนะครับผมสีเหลืองเกียร์ที่2เฟสที่2นะครับอันนี้เอาไว้แสดงสถานะของตัวไหนครับผมก็คือของชุดไฟนะครับชุดเมนไฟนะครับผมแต่ละเฟสแต่ละเฟสนะครับเราก็จะเข้าไปที่ไพลอตแลมป์สีเหลืองนะครับผมแล้วก็สีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับผมเฟสสุดท้ายนะครับสีน้ำเงินนะครับผมเฟสที่3
แล้วก็หลอดผ่านหลอดน้ำสีน้ำเงินนะครับผมที่ใช้แทนเฟสที่3ทั้ง3เฟสแล้วนะครับก็ทั้ง3เฟสเรียบร้อยแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะโอเวอร์โหลดใช่ไหมครับผมโอเวอร์โหลดกับชุดทำงานของแม่งเลติกนะครับก็สายสีแดงสายสีแดงนะครับผมผมก็จะพ่วงนะครับผมก็จะพ่วงจากหมายเลขของโอเวอร์โหลดนะครับผมจากหมายเลข95มาหมายเลข97นะครับผม95มาหมายเลข97นะครับก็เข้าที่หมายเลข95นะครับเป็นเส้นเดียวกันอยู่ชิดกันเลยนะครับผมจากหมายเลข95มาพ่วงใส่หมายเลข97นะครับผมอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับพ่วงจากหมายเลข95มาหมายเลข97แล้วเราก็จะเอาออกจากหมายเลข98นะครับผมออกจากหมายเลข98ผมจะใช้เป็นเส้นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับสีแดงผมหมดนะครับเป็นเส้นสีน้ำเงินแล้วกันอันนี้ก็คือเอาออกจากหมายเลข98เพื่อเอาไปใส่ไปหลอดแรมสีขาวเพื่อแสดงสถานะของโอเวอร์โหลดนะครับผมอ
ราก็จะไปใส่เส้นสีพาราแลมสีขาวนะครับผมนี่แสดงสถานะโอเวอร์โหลดนี่นะครับเอามาเข้าไปหลอดแลมสีขาวนะครับจากหมายเลข98นะครับผมจากหมายเลข98เอามาเข้าไปหลอดแลมสีขาวเพื่อแสดงสถานะโอเวอร์โหลดสีต่อไปก็ไปหลอดแลมสีเขียวนะครับผมไปหลอดแลมสีเขียวแสดงสถานะการทำงานของชุดแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับผมอันนี้เราจะพ่วงจากจะพ่วงจาก A1 เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเข้าไปที่ A1 เลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ใช้เป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับเข้าที่ A1 เลยแล้วกันนะครับผมแสดงสถานะชุดไฟเข้าแมกเนติกเข้าที่ A1 ของแมกเนติกนะครับผมเราก็จะเอาไปเข้าที่ไฮลอดแลมป์สีเขียวนะครับผมไฮลอดแลมป์สีเขียวเพื่อแสดงสถานะการทำงานของแมกเนติกนะครับ